แจกให้แล้วเรียบร้อยนะคะตัดไปที่สไลด์เลยค่ะโป๊ะจะแตกหรือเปล่าอ้าวไปดูเลยข้อที่หนึ่งพร้อมยังคะพร้อมแล้วเอาเลยค่ะกระบวนการ8คูณด้วย2ได้เท่าไหร่เขียนลงตรงนี้แล้วก็บวกด้วย4เขียนลงตรงนี้หารด้วย5ก็จะได้ต้มยำโป๊ะแตกพอดีเลยเออยากไหมพี่นายง่ายแต่คนอื่นนี่ยังมึนอยู่เลยเดี๋ยวรอเพื่อนๆแป๊บหนึ่งนะคะโป๊ะจะแตกเปล่าล่ะ ง่ายจริงเหรอโป๊ะแตกจริงอ่ะเฉลยแล้วนะคะ8คูณด้วย2ได้16เขียนเครื่องหมายถูกเล็กๆลงไปเลย16บวกได้4ได้20ค่ะ20หารด้วย5ได้เท่าไหร่คะ4โป๊ะแตกแล้วโป๊ะแตกแล้วอ้าวรับไปเลย100คะแนนเลยค่ะต่อไปข้อที่2พร้อมยังคุณครูทำแพทเทิร์นไว้5ข้อนะคะวันนี้ลองก่อนว่าจะอร่อยหรือเปล่าถ้าอร่อยต้องเมลเข้ามาบอกคุณครูจิมมี่นักเรียนดูเครื่องหมายดีๆนะคะนี่เครื่องหมายอะไรเอ่ยเครื่องหมายคูณนะคะพี่นายที่หนึ่งที่สองจริงอ่ะโอ้ยแสดงว่านี่คราวหน้าคุณครูเอา5ข้อก็ได้นะเนี่ยจริงไหมคะไม่ครั้งละ5ข้อรอเพื่อนก่อนค่ะบางคนยังกินไม่ออกเลยยากไหมอร่อยไหมคะต้มยำโป๊ะแตกกับพีระมิดคิดสนุกอย่างไหนอร่อยกว่าฮะอะไรนะต้มยำโป๊ะแตกเหรอหรือว่าคณิตคิดสนุกใครชอบพีระมิดคิดสนุกไม่อร่อยใครชอบต้มยำโป๊ะแตกโอ้สงสัย
เดี๋ยวคุณครูเฉลยแล้ว7คูณด้วย3ได้เท่าไหร่เอ่ยตรงนี้21ค่ะ21บวกด้วย6ได้เท่าไหร่คะ27 27หารด้วย3ได้เท่าไหร่คะ9รับไปเลยค่ะ100คะแนนต่อไปข้อที่3พร้อมยังพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วนะคะ5เป็นจำนวนที่คุณครูกำหนดให้5คูณด้วย5ได้เท่าไหร่เขียนลงตรงนี้แล้วก็ได้เท่าไหร่บวกด้วย20แล้วก็เขียนลงตรงนี้แล้วก็ลบด้วย5ก็จะเป็นต้มยำโป๊แตกโม้หรือเปล่าโม้หรือเปล่าใครที่หนึ่งใครที่หนึ่งพี่นายที่หนึ่งใครที่สองใครคะมั่วหรือเปล่าอ้าวใครเรียบร้อยแล้วยกมือโอ้หลายคนงั้นไปดูเลยค่ะ5คูณ5ได้เท่าไหร่คะ25 25บวกด้วย20 45 45ลบด้วย5โป๊ะจะแตกไหม40โป๊ะแตกพอดีค่ะเก่งจังเลยคุณครูเตรียมมา3ข้อคุณครูคิดว่าน้องจะทำไม่ได้ส่วนอีก2ข้อเดี๋ยวตอนเย็นน้องเราไปฝึกขัดกันที่ห้องเรียนนะคะเอาละช่วงนี้ใครถูกหมดเลยทั้ง3ข้อโอ้เยี่ยมมากรับไปเลยใส่กระเป๋าไว้300คะแนนเก่งมากค่ะเก่งมากเอาละช่วงนี้เก็บต้มยำโป๊ะแตกไว้ไม่น่าเชื่อว่าจะชอบต้ม